เหรียญโกงความตายนะครับมีอยู่เหรียญหนึ่งชื่อว่าลูฟี่อินุนะครับหรือลูฟี่คอยนั่นเองมาจากการ์ตูนเรื่องวันพีทเลยเหรียญน,นี้โกงความตายจริงๆฉะนั้นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างทำไมมันถึงโกงความตายได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ส่วค่าคือคอยนงิมุน มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้นะครับเราก็มีฉายาตัวหนึ่งนะครับในช่วงนี้คือเห uffy, รียญลูฟี่นะครับมาจากการ์ตูนวันพีชนะนะครับเหรียญลูฟี่เนี่ยก็เป็นเหรียญมีมนะครับกึ่งแอลคอยเหมือนกันนะก็เป็นเหรียญตัวหนึ่งที่ผมขอตั้งฉายานะครับว่าเป็นเหรียญโกงความตายจริงๆ เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากในช่วงประมาณเดือนธันวาคมและเข้าเดือนมกราคมอะ่ะลูฟี่นะครับสามารถเข้ากระดานเกต i.o ได้และชิงตำแหน่งนะครับหลักศูนย์ะที่8ตัวด้วยกันงนั้นลูฟี่นะครับหลังจากเดือนมกราคมนะครับล่วงจนไปเหลือศูนย์สิบตัวนะครับที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยนะผมดูตามเกต i.o นะครับผมไม่ได้ดูตามกระดานอื่นนะครับ แล้วกระดานเจดไอโเนี่ยได้เอาลูฟี่เนี่ยออกจากกระเป๋าไปเลยนะครับสําหรับคนถือนะครับก็คือว่าเอาออกจากกระเป๋าไปเลยนะครับคือคือคนที่ซื้อที่ถืออะไรอยู่เน่ยนะครับก็จะไม่เห็นนะครับตัวเลขในกระเป๋าแต่สามารถจับเทรดได้นะครับถือว่าเป็นการลงโทษของกระดานเจดไอโว่าถ้าเหรียญไหนที่ไม่มีมาตรฐานพอนะครับสำหรับเรื่องของราคาการซื้อขายเนี่ย ก็จะต้องถูกชิ่งออกกระเป๋าตังค์นะครับของเรานะครับคือเราจะไม่เห็นกระเป๋านั้นตอนนี้เหรียญคิสุนะครับก็เป็นแบบเดียวกันแต่คิสูมันยังลงไม่เยอะนะลูฟี่เนี่ยลงเยอะจริงๆและมันสามารถที่จะทําราคาขึ้นมาได้โกงความตายขึ้นมาได้ฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้น่าสนใจมากว่าทําไมลูฟี่ถึงโกงความตายมาได้นะครับเอาล่ะนะครับลูฟี่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ0ูจุดศูน แปดตัวนะครับหนึ่งสี่เก้าห้าร่วงลงมาจากวันนี้นะครับที่ประมาณพันเก้านะครับเกือบสองพันเลยทีเดียวรูฟี่มีการบวกประมาณสี่สองจุดแปดเปอร์เซนตนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้สามารถซื้อได้คู่เทสเป็นบิตคอยและอีทอเรียมเลยคู่เทสเยอะนะเหรียญน,นี้นะครับอยู่ในเชนของอีทอเรียมนะครับอุปทานโดยรวมนะครับมีประมาณแสนล้านล้านเหรียญน,นะครับก็เท่ากับ Baby Dot เลยนะครับ ฉะนั้นลูฟี่ก็เลยกลายเป็นเหรียญกึ่งเหรียญมีนกึ่งแอลคอยอนั่นเองผมจะมาย่อนะครับลูฟี่นะตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทำคลิปเต็มเกี่ยวกับเหรียญลูฟี่นี้นะครับว่าลูฟี่เนี่ยมันมีโปรเจกต์มินมีอะไรบ้างเอาแหละนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถโกงความตายให้กับลูฟี่ได้นะครับเนื่องจากว่าลูฟี่เนี่ยกำลังที่จะมีโปรเจกต์นะครับและก็ เรื่องของ D a p นั่นเอง D a p ของลูฟี่นะครับน่าจะเสร็จบ้างแล้วนะครับใน D a p เนี่ยก็จะมีพวกเกมแล้วก็การขาย NFT นะครับก็จะมี Pay to earn นะครับแล้วก็แล้ก็กระเป๋าต่างที่เป็นของ NFT ต่างๆนะครับอาล่ะลูฟี่นะครับ,อ uffy, รบตอนนี้ใน Road Map ของเฟสหนึ่งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการทำเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ ลูฟี่เนี่ยเคลียร์เริ่มเฟสหนึ่งได้นะครับราคาเึงได้มีการฟื้นขึ้นมาจากศูนย์สิบตัวขึ้นมาศูนย์แปดตัวนะครับตอนนี้ในเฟสมีเฟสองเฟสามนะครับเฟสองเนี่ยจะเป็น Q 4 2สี่ถึงคิวสามันยิบนะครับตอนนี้ทำได้ทุกอย่างแล้วลูฟี่เนี่ยเหลือทำไม่ได้ประมาณสี่อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งคือ เรื่องของคอสฟันนะครับสองคือ White Paper เวอร์ชัน2 3สคือเว็บไซต์เวอร์ชัน2 0. สี่คือ n s t marketplace คือโ o ฟี่สามารถทำได้แล้วนะครับตามโปรเจกต์ของมันนะครับที่วางไว้สี่อย่างแต่ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับน่าสนใจมากนะครับคืออ่าอันหนึ่งนะครับคือแสนโฮเดอร์นะครับ, er, รบแล้วก็อ่าแสนห้าทวิตเตอรนะครับ follower นะครับลูฟี่ตอนนี้มีประมาณห้าหมื่น follower เองนะครับก็ต้องทำการบ้านเยอะหน่อยนะครับเราก็ท็อปเซ็ตลิสติ้งนะครับอยู่บนกระดานชั้นนำอะ่ะตอนนี้เข้าเกตแล้วเหลือแต่พวกโอเคมั้งที่ยังไม่ได้เข้านะครับเราก็น่าจะพวกกระดานไปแนสแหละนะครับเราก็ต่อมาคือ p a ร t ทเน a n ์ m อนเมนะครับคอ r p ปอเรชันนะครับตัวนี้คอม o พส์ ise, นะครับตัวนี้โอเคนะ แล้วก็มีเรื่องของ a n i m เม e s w a สด้วยนะครับแล้วก็ Crypto Academy Animate เ e t a v e r s e นะครับ Land of ไค i a แอนิเม e Dex พวกนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำาอนิเมชเนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์เป็นชิ้นงานเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างนะครับเราก็พอจะเข้าเฟสสามเนี่ยนะครับก็ Q ิวสา2สอง0ั3ยบสองคิพนานะครับก็กําลังจะเข้าอยู่นั่นเอง เอาละลูฟี่นะครับเรื่องของโทเคินมิกนะครับก็จะมีเรื่องของ3% reward and burn นะครับแล้ก็สเร์ก็3%ก็ liquidity นะครับอีก3%ก็เป็น marketing นะครับระบบของโทเคินมิกทั้งหมดนะแล้วก็โปรเจกต์นะครับก็มีการวางไว้นะครับหลายตัวด้วยกันลูฟี่ตอนนี้นะครับมี follower เนี่ยประมาณ 5, 5้0 0 0าหม l ่น w e r นะครับที่ติดตามในทว i t เตอร์นะ แล้วตอนนี้ทำไมนะครับลูฟี่ถึงได้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะครับมีโปรเจกต์หรือมีอะไรนะครับที่มีความคืบหน้าบ้างที่ลูฟี่เนี่ยสามารถที่จะทำได้บ้างอย่างแรกนะครับคือเรื่องของลูฟี่นะครับกับ B&B n chain นะครับก็คือว่าสามารถที่จะซื้อลูฟี่เนี่ยบนแผ่นเคส Swap ได้นะครับอันนี้เป็น B n b, b chain bright นะครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำเรื่องของ bnb chain โดยเฉพาะเลยเหมือนกับชิงจานะครับชิโนโบีที่กะจะทำ bnb chain แล้วตรงนี้นะครับลูฟี่ก็พยายามจะทำอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเป็น chain ของ ethereum นะครับมันจะแพงนะอันนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับลูฟี่ก็มีคู่เทรดนะสามอันนะครับ btc ets แล้วก็ usdt นะครับก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับบน บนคู่เทรดต่างๆเอาละเราก็เห็นลูฟี่ตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะสู้อย่างเต็มที่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของลูฟี่เนี่ยนะครับก็มีการเบินซัพพลายประมาณ1.2เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ประมาณ2 5 0 250หหล้านนะครับ Mcat ตัวนี้นะครับก็มีการเบินนะประมาณประมาณ1.2เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเกิดเทียบตามจำนวนของลูฟี่เนี่ยน,น่าจะประมาณน่าจะประมาณพันสร้อยล้านล้านนะครับโทเค็นทั้งหมดที่เป็นของลูฟี่ประมาณหนึ่งจุดเปอร์เซนนะครับเออลูฟี่มีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจนะครับตอนนี้กำลังจะมีอ่าตอนนี้กำลังโคกับอเมซ o n eBay Walmart นะครับแล้วก็อันอื่นๆอ,อีกนะที่เป็นพวกช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลาย นะครับ shopping.io เป็นพาร์ทเนอร์กับ shopping.io ก็คือสามารถใช้เหรียญลูฟี่เนี่ยในการ่าซื้อของเนี่ยบน ebay amazon นะครับ Walmart Home d e p o t t นะครับตัวนี้นะก็ถ้าสึกกดปีดขอประทานาภัยด้วยนะครับ d e p o t v v a R นะครับ shopping.io นะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะก็รายละเอียดเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับเราก็ ช้อปปิ้งดอนะก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับซื้อขายเนี่ยโดยใช้เหรียญลูฟี่ได้เนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลที่ลูฟี่เนี่ยฟื้นคืนชีพมาในขนาดนี้นะครับฉะนั้นลูฟี่นะครับจุดเด่นของมันคือการขาย NFT ที่เป็นแอนิเมทที่เป็นตัวของวันพีทอะลูฟี่โดยเฉพาะนะครับตัวละครที่เป็นตัวพระเอกอะนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับตามกระดานเกตไดโอแอลแบแล้วก็ในฮอตปิดต่าง นะครับลูฟี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้ก็คนไหนที่ออยากจะซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับผมคิดว่าลูฟี่เนี่ยราคาน่าจะไปไกลแล้วล่ะนะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์แปดตัวพันสี่นะถ้าตลาดคริปโตนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวที่ดีเนี่ยน่าจะสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าพันหกพันเลยนะครับต้องดูต่อไปนะครับว่าลูฟี่เนี่ยมัน มันจะไปไกลได้แค่ไหนแต่ดูจากโปรเจกต์ตรงนี้น่าจะไปได้ไกลมากๆแล้วแหละนะครับถ้าเกิดไม่มีการเทขายหนักๆเนี่ยอย่างน้อยศูนย์อาจจะหายไปสักหนึ่งตัวเลยก็ได้นะครับก็ต้องติดตามชมแล้วกันเอาแหละข้อมูลเนี่ยเรามีประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับในการลงทุนก็ทักเข้าไปที่เพจแล้วกันเรามีกลุ่มลูฟี่ด้วยนะนะครับแล้วเรามีกลุ่มใหญ่ๆชื่อคริปตัวเง r นซีคอมมิชชั่ y ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s ไ r i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางนะติดต่อทางหลายกลุ่มชื่น Cryptoency Community มีกลุ่มลู u ี่ด้วยนะครับทักไปที่เพจแล้วกันเอาละเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับคือ MC Miner Service นะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดต่างๆใครสนใจที่จะขุดคริปโตนะครับขุดเหรียญต่างๆก็สามารถขุดได้มีทั้งซื้อทั้งขายทั้งฝากขุดแล้วก็ซ่อมนะครับบริการครบเครื่องเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือง โดยเฉพาะเลยนะครับใครสนใจในการขุดก็สามารถขุดได้นะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนนะทุกอย่างนะมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูฟี่จะกวดยุดขมูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันช่องคอยดูมูลสำหรับ